ชุดแป๊บนึงโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยครับพี่ออมไม่ได้แม้แต่องศาเดียวใช่ไหมครับชีฟองจีบนี้จะต้องเป๊ะจีบฉันต้องเป๊ะเพื่อจะเจอกับชายหนุ่มคนนี้เลยถูกต้องถูกต้องไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยแฟนคลับก็ตื่นเต้นมากรออยู่หน้าแล้วรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านนี่ตอนนี้ก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะใครกันหนอที่มาแต่ยินว่าหนุ่มคนนี้เคยมีโอกาสร่วมงานกับโฟนอล็อกมาแล้วด้วยใช่แล้วนะคะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะร่วมในหลายโปรเจกต์ทีเดียวขอเสียงปรบมือต้อนรับเจมส์จิรายุค่ะมาแล้วมาแล้วหนุ่มดองเรานะครับค่ะเดี๋ยวหยุดให้พี่ๆช่างภาพพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะคะครับผมเดี๋ยวจะได้คุยกันถึงประสบการณ์และความประทับใจต่างๆนะคะที่เคยได้ร่วมงานกับทางโฟโนล็อกด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะถูกต้องแล้วนะครับค่ะมีผลงานที่เกาหลีพอสมควรเลยทีเดียวกับหนุ่มหล่อคนนี้นะครับเจมส์จิรายุนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแน่นอนนะฮะใช่แล้วบอกเล่าถึงความประทับใจอย่างที่พี่ออมบอกไปครับถูกต้องนะคะรวมถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะเชื่อว่าแฟนๆคงตื่นเต้นแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะจะมีอะไรใหม่ๆมาฝากแฟนๆหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆนะอย่างโปรเจกต์ล่าสุดที่เขาร่วมกับโฟโนล็อกไปก็เรียกได้ว่าโอ้โหได้เห็นมุมต่างๆที่ไม่เคยเห็นพอสมควรครับนะดังนั้นเนี่ยเหล่าแฟนคลับนะครับเก็บเสียงดังๆของพวกคุณไว้ก่อนนะฮะบอกเลยว่านี่แค่ช่วงต้นของงานเท่านั้นของงานพรมแดงของเรายังมีอีกหลายท่านนะฮะดังนั้นเนี่ยขอกรี๊ดดังๆแบบนี้หรือดังมากกว่านี้ดังขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อีกจะขอบคุณมากเลยใช่แล้วให้กำลังใจศิลปินทุกคนนะคะที่วันนี้มาร่วมงานกันก็ตื่นเต้นกันหมดเลยนะเอาจริงๆถูกต้องครับนะฮะรวมถึงทางเราด้วยกระโปรงพี่ดีเดี๋ยวชีฟังพี่ดีหรือยังดีแล้วครับสวยมากเลยครับพี่ออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอย่างแรกเลยให้เจมส์ศิรายุทธ์ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนก่อนเลยก็สวัสดีนะครับทุกๆท่านพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนเลยนะครับผมครับในงานนี้ฟอนหลักพรีเซนต์นั่นเองตื่นเต้นมากครับครับคือไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่มากมายขนาดนี้ครับผมอลังการมากครับใช่ไหมอลังมากอยู่แล้วเจมส์เคยร่วมงานกับทางฟอนหลักหลายครั้งเหมือนกันใช่ครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานเยอะเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่งานครั้งแรกแล้วก็งานครั้งล่าสุดที่ผ่านมาผมก็ได้ร่วมกับทางฟอนหลักทางพี่วุฒิที่เขาได้ทำให้ผมครับค่ะอยากให้พูดถึงโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นคอนเสิร์ตเดียวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกับความประทับใจที่ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆก็คือก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีที่ฟอนหลักหรือว่าพี่วุฒิมาทำเพราะว่าทุกครั้งที่พี่วุฒิมาทำเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่หรือเรียกว่าแบบออกจะแบบบ้าบินอะไรก็ว่าได้ใช่ไหมคือแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เขาคิดหรือว่าเขาที่เขาทำเนี่ยครับมันแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆค่ะแหวกมากแหวกคือสุดพูดถึงก็มาเลยค่ะเอาดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยดูตรงกลางเชิญคุณดูตรงกลางนะคะเขาบอกว่าคุณบ้าบินมากในหลายๆอย่างที่คุณกล้าทำกับเขาที่กล้าคิดกล้าทำจริงหรือไม่ต้องไขข้อสงสัยหน่อยครับจริงๆมันบ้าด้วยกันทั้งคู่นะคือพอเราบ้ามาแล้วเขาบ้ากลับเขากล้าเล่นด้วยใช่ครับก็จะได้รูปงานในเองได้งานรูปแบบใหม่ๆค่ะครับที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกฟีดแบ็กจากแฟนคลับเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นเจมส์ในมุมนี้มาก่อนเลยครับนะคะให้เจมส์อ้อนหน่อยพี่วุฒิงานต่อๆไปงานต่อๆไปอยากร่วมงานอีกปกติจะให้อวยพรไงแต่เจมส์มาขนาดนี้อ้อนเลยดีกว่าคือทุกครั้งเนี่ยที่ผมได้ทำงานกับพี่วุฒิเนี่ยต้องเป็นการแบบอ้อนวอนคานเข่าเข้าไปบอกว่าพี่วุฒิแบบทำให้ผมหน่อยเถอะมันแบบไม่ได้จริงพี่วุฒิแบบไม่ได้จริงก็ต้องรอดูว่าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปขอร้องอ้อนวอนเองเนี่ยไม่รู้เขาจะทำให้หรือเปล่าก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ทำแล้วนะเว้ยอย่างเงี้ยไม่ทำแล้วนะเว้ยอย่างเงี้ยคือจริงๆคือเอาเรื่องจริงมาพูดเลยเอาเรื่องจริงมาพูดเลยคือบางทีแบบว่าปาบังคับเราติดงานจริงๆแต่ว่าต่อไปนี้ครับไม่ปฏิเสธน้องแน่นอนโอเคได้เลยครับก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวเจมช่วยฝากหน่อยฝากถึงแฟนๆนะคะถึงโปรเจกต์ใหม่ๆในปีนี้หรือว่าแบบอยากจะให้อวยพรโฟโนล็อกด้วยอ่ะสำหรับการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้อวยพรโฟโนล็อกดีกว่าครับคือดีใจมากนะครับที่เห็นแบบว่าพี่พุทธทำในสิ่งที่คิดแล้วก็ตั้งใจได้ยิ่งใหญ่แล้วก็สำเร็จมากขนาดนี้ก็อยากให้พี่วุฒิได้ทำอะไรที่แบบตัวเองชอบมากๆแล้วก็ขอให้พี่ทีมงานทุกคนได้พักผ่อนกันบ้างครับเพราะว่าทุกครั้งที่พี่วุฒิสั่งงานพี่ๆทีมงานแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยครับก็เลยอยากจะอวยพรให้ดีมากครับคุณอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดโอเคขอบคุณเจมส์มากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์นะโอเคเดี๋ยวพักผ่อนคุณวุฒิอยู่ก่อนไหมหรือไปด้วยถ่ายภาพนิดนึงครับถ่ายภาพนิดนึงถ่ายภาพก่อนถ่ายคู่กันหน่อยครับด้วยกันโอเคเดี๋ยวเรา move มาทางนี้ใช่แล้วนะครับคุณดิฉันได้ยินเสียงกรี๊ดอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้นะไกลมากสวัสดีพี่บอยด้วยนะครับพี่บอยสวัสดีค่ะโอ้วันน
ลยนะคะเชิญพี่บอยเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดกับพี่บอยกับพี่ต่ายก่อนได้เลยครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ของทางPhonologue Presentsเขาจัดเต็มขนาดนี้เต็มที่จริงๆเลยครับเราก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นว่าในวงการเพลงยังไม่ยอมแพ้กันนะฮะแล้วเราลุยกันไปถึงขนาดที่ว่าจะให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศด้วยนะครับผมค่ะค่ะแสงพี่ไก่ค่ะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็โอ้โหดูแฟนๆเพลงที่มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างเลยมากเลยครับใช่แล้วนะคะปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรที่ร่วมกับทางPhonologueบ้างคะก็มี SV5 เนี่ยครับผมที่จะมาร่วมกับ Star Hunter แล้วก็ร่วมกับPhonologueที่จะมาทำเนี่ย4 5 6 7เนี่ยอ๋อ4 5 7 9ค่ะ4 5 7 9ใช่ใช่เกินไปนิดนึงมันเป็นใช่ครับเป็นสไตล์ของพี่ครับผมครับสวัสดีครับคุณวุฒิยินดีด้วยนะครับนี่พี่วุฒิอยู่นี่แล้วอวยพรกันได้เลยครับพี่ครับอวยพรเลยได้เลยค่ะขอบคุณคุณวุฒิมากเนี่ยคือการที่คุณวุฒิทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะพวกเราที่อยู่ในวงการเพลงเนี่ยรู้สึกว่ามันทั้งขนลุกทั้งตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องบุกบ้างเราจะต้องร่วมมือกันแข็งแรงบ้างเพื่อจะเพราะว่าโอกาสมันอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเท่าไหร่นะครับแล้วไทยเราก็เข้าเป็นเพื่อนกับทุกคนเลยดังนั้นโอกาสที่เราจะเข้าในประเทศเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากจังหวะแล้วจังหวะนี้ที่คุณวุฒิทำเป็นตัวนำร่องเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าโอกาสของวงการดนตรีก็จะไปได้อีกไกลนะครับผมขอบคุณคุณวุฒิมากๆเลยครับขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณเลิฟอีสมากๆขอบคุณพี่บอยขอบคุณเลิฟอีสมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเชิญถ่ายภาพร่วมกันครับนะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูถือไมค์ให้ค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญครับโอเคอ่ะเราขยับสักนิดนึงนะครับแล้วเสียงกรี๊ดเมื่อสักครู่นี้ก็โหหันไปเห็นชุดคือรู้เลยใครมานะครับอุ๊ยคุณเดี๋ยวดิฉันขอไปเปลี่ยนชุดได้ไหมได้เลยนะฮะแต่ผมยืนดูแล้วกันชุดนี้เหมาะกับสาวๆอย่างพี่ออมเท่านั้นเต้นแน่แต่ผมเต้นได้เดี๋ยวผมช่วยเต้นจริงไหมจริงนิดนึงเดี๋ยวให้น้องเขาร้องเพลงแล้วคุณเต้นนะโอเคครับสวัสดีค่ะชวนน้องๆเลยค่ะชุดซิกทีนสวัสดีค่ะแล้วเราขยับมาทางด้านดีนิดนึงนะเราขยับเฟรมใหญ่เฟรมใหญ่ได้ไหมคะทางนี้ได้ไหมได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะพี่อาจจะขออนุญาตซ้อนนิดนึงเนาะสองแถวได้ไหมครับสองแถวไม่ทันโอเคเดี๋ยวพี่จะได้ขยับมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกันไม่หมดหนึ่งไมค์นะครับถือไว้ก่อนเลยเอาล่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งนึงเรามีท่ามีอะไรไหมเอาเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพวกเราน่ารักสดใสทีเดียววันนี้เราก็เดินทางมาร่วมงานกันที่ Phonologue Presents นะคะเป็นยังไงบ้างเห็นความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างขนาดนี้ค่ะก็เป็นการเดินพรมแดงครั้งแรกของพวกเราเลยเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับทาง Phonologue ได้ค่ะไงก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มางานใหญ่แบบนี้ค่ะค่ะได้เลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างนะครับอยากจะบอกว่าในงานบรรยากาศอลังการมากเลยใช่ไหมพูดถึงบรรยากาศในงานรอบๆหน่อยรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนจริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่ถึงงานเลยค่ะแต่ว่าเข้าเลยแบบมีแฟนคลับที่มารอศิลปินแบบเยอะมากใช่ใช่แฟนคลับของแก๊งคุณก็มาจริงค่ะเนาะใช่ใช่นะคะเป็นยังไงบ้างรู้สึกอบอุ่นทีเดียวเนาะวันนี้เนาะค่ะขอบคุณทุกคนที่อย่างน้อยก็มาให้กำลังใจพวกเราค่ะแล้วก็ดีใจกับศิลปินทุกคนด้วยที่มีแฟนคลับมารอเยอะขนาดนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะทุกคนนะคะเคยได้ร่วมงานกับทางPhonologueหรือยังยังเลยค่ะแต่อยากร่วมงานมากๆเลยค่ะโอ้ยอยากร่วมฟังอยู่รอถ่ายรูปอยู่ด้วยกันอ้อนก่อนเลยอ้อนก่อนเลยสั้นๆคุณอยากร่วมในลักษณะไหนอ่ะพูดมาเลยคุณจะซีรีส์หรือคุณจะโฆษณาหรือคุณจะอะไรจริงๆพวกเราอยากได้ทุกรูปแบบเลยค่ะหนูอยากทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ทุกอย่างเลยค่ะพี่วุฒิค่ะไงพวกเราเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะโอ้ยไหวสวยทีเดียวเชียร์หันมากดดันทั้งวงเลยทีเดียวขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงถ่ายรูปกับเลิฟอิสด้วยนะครับพี่บอยกฤษพงศ์ด้วยนะครับถ่ายภาพเลยเป็น1เฟรมก่อนพี่วุฒิอยากให้ได้เป็นเฟรมใหญ่เลยครับแล้วเดี๋ยวถ่ายเดี่ยวด้วยนะครับโอเคนะฮะโอ้โหสาวๆมาแบบนี้แล้วคุณคะครับผมคุณคะได้เวลาของดิฉันแล้วค่ะทำไมครับเห็นไหมคุณได้ยินเสียงกรี๊ดไหมคุณได้ยินเสียงกรี๊ดไหมเขาเป็นหนุ่มๆแน่เลยใช่ไหมหนุ่มๆแ
เป็นแก๊งเป็นแก๊งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแฟนคลับต้องบิ้วนิดนึงแฟนคลับต้องกรีนบิ้วนิดนึงดังส่วนนี้ได้ครับด้านนอกครับดังอยู่นี้ได้ไหมครับสวัสดีครับเรื่องมาดังจริงนะฮะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขานี่เป็นศิลปินในหนึ่งหมายเลขเมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันได้พูดไป4579ครับโอ้นะคะเดี๋ยวเป็นเลขเจ็ดก่อนครับโอ้มาเลยเหรอมาแล้วมาแล้วนะคะตอนนี้กำลังทักทายแฟนๆอยู่ด้านนอกแต่ด้านในต้องบอกเลยนะครับวันนี้เราไม่เหงานะฮะไม่ได้มาแค่2คนพิธีกรเพราะว่าเหล่าดีเจของเรานะฮะยกผลมายกทัพกันมาจากเกาหลีเลยเหมือนกันถูกต้องใช่แล้วนะคะตอนนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆก็อตเซเว่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพกันก่อนนะคะเราจะขยับมาทางนี้มาทางนี้กันนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ถึงความพิเศษของก็อตเซเว่นที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยถูกต้องไหมคะคุณวุฒิเดี๋ยววันนี้เราจะมีการพูดเรื่องรัวถ่วงความพิเศษที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ฮะโอเคได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าก็อตเซเว่นเนี่ยร่วมงานกับทางฟอนอล็อกมาอย่างยาวนานมากทีเดียว4ปีนะคะมีประสบการณ์การทำงานอะไรร่วมกันต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้ดูกันซิว่าความประทับใจที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ่ายภาพอีกหนึ่งหน้าตรงนั้นเลยนะฮะอีกหนึ่งจุดนะครับค่ะให้เราพี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันนะฮะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะโอ้วันนี้มาเป๊ะมาเป๊ะแอบยิ้มให้เล็กน้อยเดี๋ยวจะชวนเมาส์หน่อยสิ ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมโอเคได้เลยเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนี้ไปด้วยพร้อมๆกันสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้มาร่วมที่งานนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ใกล้ชิดพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 โอเคนับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับอาจจะต้องให้คุณแบมแบมเป็นรบกวนเป็นล่ามด้วยได้ครับพวกเราทุกคนไม่มีปัญหาครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกๆคนแนะนำตัวกับทางแฟนคลับกันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วแหละแต่แหมก็อยากได้ยินเสียงให้ครบได้ครับเชิญค่ะอิซาไมเคิลนับไปกับเซนักถือเซตคอมมิเกเดก้าเซเว่นสวัสดีครับพวกเราคือก้าเซเว่นเดี๋ยวแนะนำทีละคนเลยนะได้เลยค่ะชากิโซกิโซไข่เกี๊ยวสวัสดีครับเจสันลักครับผมสวัสดีครับชินยงครับสวัสดีครับแดนเดมนะครับสวัสดีครับยงจิครับสวัสดีครับมาครับสวัสดีครับเจวีครับสวัสดีครับยูกิอังครับโอ้โหเสียงนี้เอามาจากข้างนอกเลยทีเดียวคือรู้เลยพูดค่าเลยเดียวมี8คนวันนี้มี8คนแป๊บนึงนะครับหลังจากแนะนำตัวไปแล้วเป็นไงครับพูดถึงบรรยากาศงานในวันนี้หน่อยครับแบมแบมค่ะสั้นๆเป็นแบมแบมนะคะเป็นตัวแทนก็วันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมว่าพวกผมเนี่ยร่วมงานกับฟอนอล็อกมา3ปี4ปีแล้วนะครับผมก็ฟอนอล็อกนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับผมคืออยากบอกเลยครับว่าซิสเต็มของฟอนอล็อกนี่ไม่เคยแพ้ที่เกาหลีหรือประเทศอื่นเลยนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญมางานดีๆอย่างเงี้ยครับผมก็อยากยินดีให้กับคนอลอกแล้วก็พี่วุฒิด้วยนะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสอบถามถึงความพิเศษที่นำมาฝากแฟนๆชาวไทยในปีนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะก็ปีนี้มีหลายอย่างเลยนะครับผมรวมทั้งของก็อตเซเว่นด้วยแล้วก็รวมถึงงานเดี่ยวที่ผมดูอยู่ที่นี่ด้วยนะผมก็บอกหมดไม่ได้ครับแต่ว่าที่ออกมาตอนนี้ก็มีอัลบั้มอันใหม่นะครับผมอัลบั้ม I Saw You ของก็อตเซเว่นนะครับจะออกมาเดือนหน้าแล้วนะครับผมส่วนอีกอัลบั้มนึงนะครับเป็นอีกโปรเจกต์นึงนะครับเป็นอีกโปรเจกต์ที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมคือโปรเจกต์ World Tour ของ GOT7 นะครับซึ่งจะเล่นที่ Impact Arena ถึง3รอบด้วยกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับอ๋อใช่แล้วล่ะค่ะรวมถึงโปรเจกต์พิเศษ Blur Mark แบบด้วยนะคะเป็นจบไปที่แฟนๆได้ชื่นชอบมากจริงๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะสุดท้ายอวยพรทางฟอนอล็อกหน่อยดีกว่านะคะปีนี้ต้องร่วมงานกันอีกนานทีเดียวก็ผมเชื่อฟอนอล็อกนะครับว่าปีนี้จะไม่ทำให้พวกผมแล้วก็ทุกๆคนแฟนคลับไอคอนเซเว่นของพวกผมทุกคนเนี่ยผิดหวังแน่นอนนะครับผมรับรองว่าพวกผมและคนอลองเนี่ยครับจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่ World Tour อีกครั้งนึงนะครับผมขอบคุณมากครับเอางี้ขอให้ทุกคนพูดคำว่าขอบคุณครับเป็นภาษาไทยพร้อมๆกันดีไหมตอนลาได้ครับผมเตรียมเพื่อนนิดนึงได้ครับงั้นหนึ่งสองสามชิมกันจีกาเซเว่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนก่อนนะคะถ่ายรูปร่วมกันปั๊บนู่นนะคะขอบคุณนะครับ
อะไรรูปนิดนึงครับฝากหนูเลยนะคะเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีความพิเศษของก็อตเซเว่นมาฝากกันอีกเพิ่มเติมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนผู้ชมวันนี้เนี่ยมีแบบทีเด็ดเยอะมากจริงๆสำหรับแฟนคลับอากาเซ่ต้องรอด้วยนะคะครับผมถูกต้องแล้วนะครับตะกี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดได้ทุกคนจริงๆนะฮะขนาดอยู่ในนี้นะครับประกาศชื่อนะเสียงกรี๊ดข้างนอกดังเข้ามารับกับบรรยากาศด้านในด้วยอย่างที่บอกแฟนคลับทุกคนด้านนอกนะคะโอ้โหวันนี้เขาพร้อมใจกันมานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาด้านในแต่ไม่ต้องห่วงเลยความใกล้ชิดในวันนี้นะคะมีแน่นอนนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจกันล้นหลามแบบนี้ศิลปินสัมผัสได้ค่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอแอบเมาส์นิดนึงนะสำหรับผู้จัดการผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอากาเซ่ชาวไทยเหมือนกันจริงเหรอคะใช่วันนี้มางานนี้ขอมาเลยโอ้นะฮะแต่ที่เด็ดกว่านะคือดีเจของเราสองคนนะผู้จัดการของเราบอกว่าโอ้โหวันนี้เป็นติ่งอากาเซ่พอแล้วเดี๋ยวข้ามไปด้วยไปดูดีเจด้วยดีกว่าเมนเลยเมนทั้งคู่เลยโอ้โหวันนี้เท่ากับ2เลยเหรอคะใช่ครับรับหมดเลยนะอย่างที่บอกวันนี้บรรยากาศดีๆไม่เหงาแน่นอนนะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะคะว่าโอ้ยมีความยิ่งใหญ่สนุกสนานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อที่งานพรมแดงฝั่งนี้ค่ะสักครู่เดียวครับจริงๆเนาะเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานกันนะคะวันนี้มาอวยพรด้วยน่ารักมากขอบคุณเริ่มเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแต่พี่วุ้ยของเราก็ต้อนรับแขกทุกท่านเลยนะครับอย่างเป็นกันเองนะครับอยู่ด้วยกันมาด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีศิลปินมาอีกนะคะคุณอย่าเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวจะมี SB5 มาครับผมนี่เสียงก็มาทันทีนะเสียงก็มาเอ๊ะแล้วตัวเลข9เลขสุดท้ายนี่หมายถึงใครนะหมายถึงใครหมายถึงใครนายบายนายก็มาเออนะคะเดี๋ยวต้องรอชมกันวันนี้เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยนะคะต้องแล้วนะครับจะมาร่วมเดินพรมแดงนะครับ Red Carpet นะฮะของงานนี้ Phonolog Presents นั่นเองค่ะนะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่กำลังเดินเข้ามานะคะพี่นงอรุณโนชาวันนี้มาไว้พอด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เดินคู่มาเลยควงก๊อตทิติพัฒน์มาด้วยนะคะก็เคยร่วมงานกันกับโฟโนล็อกอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสักนิดนึงเดี๋ยวดูที่มีเวลาไหมนะคะครับผมค่ะงั้นเราก็บอกว่าขอเวลาสักนิดนึงจากตรงนี้เลยดีไหมนั่นจะสิเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแฟนคลับอย่าเพิ่งเสียงหมดนะคะเก็บเสียงไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามีอีกเพียบเลยนะนี่ครึ่งทางเท่านั้นเองค
ค่ะตอนนี้ก็ยังมีแขกนะคะเซเลบริตี้นะคะสปอนเซอร์ต่างๆนะคะศิลปินดาราที่เคยร่วมงานนะคะกับโฟโนล็อกรวมถึงบางท่านอาจจะร่วมโปรเจกต์นะคะในปีนี้เป็นปีแรกนะคะความสนุกมีมากมายแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆจากทางโฟโนล็อกอยู่แล้วนะคะครับไม่หยุดคิดจริงๆนะครับอย่างที่คุณเจมส์ศิรายุพูดตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับมีการเอาความจริงมาพูดทั้งหมดเลยนะทั้งเรื่องของการทำงานและเรื่องส่วนตัวนะก็จริงๆแล้วเป็นคนครีเอทีฟแน่นอนพลังเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของความทำงานต่างๆต้องเต็มที่หมดในทุกๆขั้นตอนอยู่แล้วแล้วก็ละเอียดด้วยนะครับถูกต้องค่ะนะครับเกิดขึ้นชื่อเรื่องความแป๊ะอยู่แล้วสำหรับโฟโนล็อกของเรานะฮะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนสำหรับโปรเจกต์ในปีนี้นะคะครับโอ้โหแสดงว่าตอนนี้นี่ต้องมีศิลปินทยอยมากันเพียบเลยแน่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอต้อนรับพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงในวันนี้นะคะงานพรมแดงข้างหน้าแต่ว่าด้านในนะคะก็ยังมีความพิเศษหลายๆอย่างที่รออยู่นะคะเพราะว่าจะมีการพูดถึงรายละเอียดต่างๆของโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับงานดีๆปีนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอมขออนุญาตลุกมาด้านนี้แล้วกันนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะทักทายพี่ๆสื่อมวลชนกันก่อนเลยกับงานโฟโนล็อกพรีเซนต์ในวันนี้ครับผมครับผมสวัสดีครับก๊อตอิทธิพัฒน์นะครับผมครับพี่หนองนะคะรุณโอชาค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับผมพูดถึงบรรยากาศในงานได้เลยโอ้ต้องบอกว่าแฟนๆเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับค่ะพี่หนองนะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้ความรู้สึกตรงนี้ครับได้ยินแต่เสียงกรี๊ดแบบว่าดีใจมากๆแล้วก็ยินดีมากๆนะคะโอ้โหแบบว่าเป็นความสำเร็จมากๆนะคะวันนี้นะคะครับพี่หนองยืนเดินยิ้มเข้ามาตั้งแต่หน้าประตูเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะพี่หนองคะปีนี้จะมีอะไรพิเศษร่วมกับทางโฟโนล็อกไหมคะต้องเดี๋ยวรอชมค่ะตอนนี้โอ้ได้เลยนะคะสำหรับก๊อตค่ะความประทับใจที่เคยได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างอย่างของผมเองงานล่าสุดก็จะเป็นงานของพี่ก้องนะครับไฮซาลอนก็อยากจะบอกว่างานของพี่วุฒินี่ดีมากแสงสีเสียงนี่คือสุดยอดมากครับก็วันนี้ก็ขอให้พี่วุฒินะฮะแล้วก็ทางโฟโนล็อกนะครับกิจการรุ่งเรืองนะฮะปังๆเพลงๆตลอดทั้งปีแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้พวกเราได้ชมอีกนะครับแล้วอย่าลืมที่เราคุยกันไว้นะฮะอะไรนะส่งเด็กไทยไปผมรอดูอยู่นะครับพี่สุดยอดมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณและนักที่ขอบคุณพร้อมด้วยขอบคุณคุณก้อยที่พัฒน์นะคุณหนอดูโนชาด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันสักครู่นึงนะครับโอเคขอบคุณนะครับเรากระเถิบมาฝั่งนี้ครับมีการพูดถึงสัญญาเล็กๆน้อยๆนะครับการส่งเด็กไทยเนี่ยไปร่วมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะอูเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์นิดนึงได้ครับตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยครับค่ะเดี๋ยวเชิญไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณโรสสวัสดีค่ะคุณอิงสวัสดีค่ะน้องสาวดิฉันเองโอเคนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เข้ามาแล้วเห็นการเปิดตัวโฟโนล็อกนะพรีเซนต์อย่างเป็นทางการตื่นตาตื่นใจมากค่ะแบบว่าสีแดงสดใสแล้วก็คงจะสว่างไสวสำหรับโฟโนล็อกของพี่วุฒิตลอดไปนะคะใช่ค่ะมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างครับกับโฟโนล็อกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วโอกาสที่อาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันข้อแรกเลยประทับใจพี่วุฒิมากค่ะเพราะว่าคุยกับพี่วุฒิทีไรเนี่ยนะคะเป็นแบบเป็นคนที่มีแพชชั่นรุนแรงมากใช้คำว่ารุนแรงครับมาแล้วค่ะเจ้าตัวกระทบมาแล้วค่ะมีแพชชั่นรุนแรงมากนี่ดิฉันก็ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงเช่นกันใช่ค่ะแพชชั่นรุนแรงมากค่ะค่ะขอให้คนหลอกนะคะกับแพชชั่นของวุฒิเนี่ยนะคะสว่างสวัย forever แดงฮอตตลอดไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาฟังนี้กันบ้างนะคะสวัสดีครูโรสค่ะร่วมโปรเจกต์กับทางคนหลอกหลายครั้งเหมือนกันนะคะพูดถึงความประทับใจสักหน่อยค่ะก็ยินดีครับกับโฟโนล็อกตรงนี้นะครับประทับใจมากๆกับการทำงานกับโฟโนล็อกโดยเฉพาะยิ่งพี่วุฒินะครับผมเป็นคนใจบุญด้วยอีกต่างหากนะครับช่วยงานโคตรหลายครั้งเพราะฉะนั้นงานของโฟโนล็อกวันนี้เป็นวันที่ดีเหลือเกินก็อยากจะอวยพรให้เจริญแบบนี้ตลอดไปครับผมฮะดีใจครับผมฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทั้งทีมเลยนะคะจะถ่ายรูปหน่อยค่ะได้เลยนะครับน้องสาวสวยเหมือนใครอ๋อจริงตะกี้หันไปเอ๊ะพี่ออมทำไมมี2คนแล้วตอนนี้แยกร่างออกมานะครับเอาล่ะครับแล้วเดี๋ยวมีช่วงต่อไปนะครับนั่นคือ SB5 นั่นเองนะครับแรกหน้าของเราในวันนี้เนี่ยอ้าวมาแล้วเสียงมาอีกแล้วเห็นมั้ยคุณเดี๋ยวฉันต้องจัดทรงอีกแล้วอ๋อใครมาเอาละฉันต้องจัดทรงกระโปรงได้อยู่พี่อันนี้เลิกนิดนึงเดี๋ยวผมปัดให้นะฮะ
ดูสิดูสิน้องชายดิฉันมาโอ้โหวันนี้ทำผมสีแบบต้อนรับฟอนอล็อกเลยทีเดียวแน่นอนทีเดียวเสี่ยวเต๋าเศรษฐพงศ์สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับเอาเชิญเชิญคุณน้องเชิญเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่เพิ่งทำมารับงานนี้เลยหรือไม่โอ้โหสีดังดังเด็ดมากครับจะบอกว่ามาเซอร์ไพรส์พี่วุฒิด้วยครับผมอ๋อเหรอเขายังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่มีใครเห็นครับยังไม่มีใครเห็นเลยนี่เราได้เห็นเป็นที่แรกครับนะคะพูดถึงความประทับใจกับฟอนอล็อกหน่อยก็ผมเคยร่วมงานตั้งแต่โอ้สี่ห้าปีที่แล้วครับก็ร่วมงานกับทางฟอนอล็อกมาตลอดเลยค่ะก็พี่วุฒิน่ารักมากครับผมแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยครับก็รอติดตามโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของฟอนอล็อกในปีนี้เหมือนกันครับผมคุณมีด้วยไหมคุณมีร่วมงานกับที่นี่ด้วยไหมมีเหรอไหมพี่วุฒิครับผมมีไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องหันไปมีไหมมีไหมอะไรแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้ก่อนแล้วกันครับค่ะครับผมเดี๋ยวคงมีร่วมงานกันแน่นอนครับผมกับได้เลยเดี๋ยวให้พี่วุฒิจัดคอนเสิร์ตสวยๆให้โอ้ยเอาแล้วเดี๋ยวๆคุณวุฒิมานี่อ่ะเสียงไว้เรียบร้อยบันทึกเทปไปเรียบร้อยแล้วน้องบอกว่าทำผมมาเซอร์ไพรส์คุณผมสีเนี้ยเขาทำมาเซอร์ไพรส์คุณเอาใจโดยเฉพาะเลยใช่แล้วสีแดงนะคะเต็มมากร่วมงานกับเต๋าน่ารักไหมคะจริงๆเราร่วมงานกันมาเรื่อยๆครับแต่ว่ายังไม่มีชิ้นอะไรที่เหมือนแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราดูในอนาคตช่วงนี้ต้องทำคะแนนนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งคู่นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะคะรูปบ้างครับแบ็คดรอปเลยโอเคโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้เจอกับหนุ่มๆล้วนๆถูกต้องนะครับคือจะบอกว่าทีมงานในวันนี้นะครับกับ Fonolog Presents เนี่ยมีตัวเลขเต็มงานเลยคือ4 5 7 9หลายๆคนอาจจะเอ๊ะไม่ทราบทางบ้านอาจจะเอ๊ะเป็นตัวเลขอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยๆบอกกันดีไหมดีเลยนะคะเริ่มจากเลข4อันนี้แน่นอนเป็นตัวแทนบริษัท Fonolog ใช่แล้วนะครับมาถึงเลข5นั่นคือ SB5 นั่นเองนะที่แฟนคลับเสียงดังสุดตอนนี้ถูกต้องเสียงดังสนั่นเลยทีเดียวค่ะตามด้วยเลข7นั่นคือ God 7ค่ะครับผมและเลข9นั่นคือ9 by 9นั่นเองนั่นก็คือโปรเจกต์พิเศษนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเองนะคะต้องบอกว่านี่เตรียมไว้แบบจัดเต็มมากแล้ววันนี้พี่ๆสื่อมวลชนรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ทราบรายละเอียดนะคะแล้วก็ความพิเศษต่างๆที่เขาจะเปิดเผยและเปิดตัวกันในวันนี้ค่ะถูกต้องเลยทีเดียวนะครับหนุ่มๆวงนี้มานะครับเหมือนกับพายุเข้าเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะโอ้โหแทบจะหอบเอาพายุฝนมาด้วยแล้วนะครับอ๋อถูกต้องมาแรงจริงๆใช่แล้วฉันต้องจัดกระโปรงอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่จัดกระโปรงจัดปีกนะฮะ นะคะเดี๋ยวเราดูกันนะคะมาคุยกับหนุ่มๆกันเพราะว่าแก๊งนี้เนี่ยเขามีโปรเจกต์พิเศษโดยตรงกับทางฟอนอล็อกนะคะครับผมค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้พูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างความพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะคะดูว่าเขาจะสามารถเปิดเผยให้เราได้ทราบมากน้อยขอทราบเซอร์ไพรส์แล้วก็รายละเอียดคร่าวๆกันก่อนเนาะว่ามีอะไรพอจะบอกให้กับคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ในงาน Fonolog Presents ได้บ้างหรือเปล่านะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ให้แฟนๆนะคะรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้เก็บภาพนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพวกเขากันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับความประทับใจที่เกิดขึ้นนะคะหลายๆคนเพิ่งจะได้มาที่ Fonolog Headquarter เป็นครั้งแรกด้วยก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่นะคะของที่บริษัทกันแล้วเอาล่ะตอนนี้หนุ่มๆพร้อมแล้วเรามาต้อนรับกันหน่อยดีกว่าสวัสดี SB5 ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับทางนี้เลยค่ะทางนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนทักทายแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะแนะนำตัวเลยแล้วกันนะคะพร้อมกันค่ะมีใครกันบ้างครับผมวันนี้ครับสวัสดีครับผมบาส SB5 นะครับสวัสดีครับผมคอปเตอร์ SB5 นะครับผมสวัสดีครับผมคิมมอน SB5 ครับค่ะทางนี้บ้างค่ะสวัสดีครับผมเต้ SB5 นะครับผมสวัสดีครับผมตี SB5 นะครับโอ้โหเสียงกรี๊ดดังมาเป็นช่วงๆเลยทีเดียวนะครับ1คำถามสั้นๆวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างที่มีโอกาสมาร่วมงานครับก็รู้สึกก็ยังต้องขอบคุณฟอนอล็อกนะครับที่ให้เราได้มาร่วมงานที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อลังการมากก็ถ้าดูจากงานก็โหใหญ่มากจริงๆแล้วก็อลังการแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็สมกับที่เป็นฟอนอล็อกครับสุดท้ายอวยพรสั้นๆได้เลยนะครับให้กับพี่วุฒิแล้วก็ฟอนอล็อกได้เลยครับครับเต้ขอเป็นตัวแทน SB5 นะครับอวยพรให้ทางฟอนอล็อกนะครับเติบโตยิ่งขึ้นไปนะครับก่อนอื่นเต้ขอเป็นตัวแทนขอบคุณทางฟอนอล็อกแล้วก็พี่วุฒินะครับที่
ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้ร่วมงานนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับก็ขอให้เติบโตขึ้นไปทุกปีนะครับแล้วก็ขอให้โฟนอล็อกเนี่ยอยู่ในใจของชาวไทยทุกคนตลอดไปเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับขอบคุณค่ะ SB5 ค่ะพี่วุฒิตรงกลางเลยถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวออมถือไม้ให้ออมถือไม้ให้โอเคขอบคุณค่ะแล้วค่ะนั่นก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็คือ SB5 นั่นเองนะคะแน่นอนน้องๆบอกไปแล้วว่างานวันนี้สีสันจัดเต็มนะคะนั่นหมายความว่าโปรเจกต์ของน้องๆทุกคนก็จัดเต็มแน่นอนไม่แพ้กับสีสันและความอลังการที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะใช่แล้วนั่นก็เหมือนจะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับนั่นคือไลน์อัพโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโฟโนล็อกนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีเหมือนเป็นวีทีอาร์เอามาให้ตัดให้ดูกันเลยว่าอุ้ยเดี๋ยวจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างให้ได้ชมก่อนรายละเอียดคร่าวๆนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะฮะรอบๆงานกันก่อนดีกว่าค่ะด้านในก็ติดขัดเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเข้าคิวกันถ่ายรูปกับพี่วุฒิของเราเลยนะครับเพราะว่าพี่วุฒิเนี่ยรอต้อนรับด้วยความอบอุ่นอยู่แล้วนะครับบริเวณด้านในงานพรมแดงของเราครับค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีแต่บุคคลที่รักนะคะแล้วก็มีความรู้สึกยินดีจริงๆที่อยากจะมาร่วมงานในวันนี้นะคะคือถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีหลายๆสปอนเซอร์ที่มาร่วมงานนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเพื่อนกันไปแล้วคือมีความผูกพันทำงานกันมานะคะแล้วก็มีความรักความยินดีจริงๆในวันนี้นะคะครับรวมไปถึงความศรัทธาด้วยนะครับที่มีในตัวพี่วุ้นนั่นเองกับแพชชั่นต่างๆในงานต่างๆที่จัดขึ้นมาได้ยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้อุตส่าห์จัดเต็มมาเดี๋ยวขอถามเรื่องของการดีไซน์ชุดด้วยดีกว่าได้แรงบันดาลใจจากอะไรครับในวันนี้ครับวันนี้โมไม่มั่นใจเลยโมแต่งตัวน้อยมากเลยเดี๋ยวน้อยคุณคะน้อยกว่าทุกครั้งใช่ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับชุดในวันนี้ครับวันนี้โมรู้สึกว่าโมจะทำเองก็ได้ให้มันดูแบบกลมกลืนกับผู้คนมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคือโมไม่อยากให้ดูโดดจากผู้คนมากเพราะว่ามันจะเป็นจุดสังเกตอะไรเงี้ยโอเครวมถึงไฟที่อยู่บนหัวด้วยตอนนี้คือไฟช็อตตลอดเวลาเลยมดจะสามารถเสียชีวิตได้ตลอดเวลาเลยตอนนี้เดี๋ยวฝนจะตกแล้วด้วยนะคะทำยังไงดีเรามีเซฟตี้คัทหรือมีอะไรส่วนตัวมาด้วยไหมไม่ค่ะมันล่อฟ้าล้วนๆเลยอะไม่ช่วงนี้ Black Panther กำลังมาแบบเรื่องของชนเผ่าวัฒนธรรมกำลังมาเลยมาในชุดนี้เลยใช่ไหมครับแทงข้อต่างๆอวยพรฟันตลอดกันหน่อยครับผมก็จากการที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันสั้นๆนะคะก็รู้สึกประทับใจในความเต็มที่ของบริษัทโฟนอล็อกแล้วก็พี่วุฒิมากที่แบบว่าให้โอกาสมาก็ขอให้หลังจากนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็เฮงๆๆยิ่งขึ้นไปค่ะโอเคมาฟังพี่วุฒิบ้างตะกี้พอพี่มดพูดถึงเรื่องของชุดหันหน้าหนีเลยหันหน้าออกแล้วหัวล้อเกิดอะไรขึ้นครับตะกี้คือก็ตามพี่มดบอกนะครับเพราะว่ามันกลมกลืนกับทุกคนในงานจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็เลยตกใจนิดหน่อยนะคะความเป็นมดไม่เคยธรรมดาครับหลังจากนี้จะมีงานร่วมกับพี่มดอีกไหมคะเดี๋ยวต้องคิดครับเพราะว่าการที่จะหาชุดที่เขาใส่ได้แต่ละงานเนี่ยจะหนักใจนิดนึงแต่ในอนาคตต้องมีแพลนที่ร่วมงานด้วยกันแน่ๆครับได้แน่นอนนะคะคือก่อนนั้นรู้จักกันแล้วก็ร่วมงานกันในโอกาสไหนบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงคร่าวๆครับตอนที่TDS Star Tech นะครับเป็นเจ้าของดวงดาวดวงหนึ่งที่มีบริวารเป็นผู้ชายเยอะมากครับในการทำโชว์ด้วยกัน
ค่ะก็เลยเหมาะกับพี่มดเลยพี่วุฒิก็เลยเลือกมาในวันนั้นได้รู้จักกันเลยตรงนั้นหันมามองผมเล่ด้วยดูสิไม่คือตอนนั้นก็คือดีรู้สึกแบบสนิทกันมากแต่ว่าพอเราเริ่มแบบแต่งตัวมากขึ้นคือพี่วุฒิก็เหมือนมันไม่ค่อยคุยกับมดแล้วก็เลยคิดถึงขั้นหันหน้าหนีแล้วทำไงดีแก้ปัญหาไงดีครับหลังจากนี้เราควรจะต้องถอดไฟออกไหมตอนนี้พี่วุฒิอาจจะรู้สึกอยากคุยมดก็เลยพยายามแต่งตัวให้น้อยลงเหมือนวันนี้จริงๆตอนแรกจะแก้ผ้าแล้วแต่ว่าอายอะไรเงี้ยคือจะน้อยกว่านี้อยากน้อยกว่านี้ใช่ไหมทีมงานยังไล่เลยดูซิพี่มดบอกต้องไปแล้วต้องไปเดี๋ยวถ่ายรูปถึงเวลาถึงเวลาถ่ายรูปด้วยกันนิดนึงถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะมาดามมดสร้างสีสันให้ได้ตลอดจริงๆต้องบอกว่าน่ารักมากนะคะนี่ผมยิ้มจนกรามปวดเลยนะเมื่อสักครู่นี้แล้วคิวถัดมานะครับนั่นคือนายบายนายนั่นเองดีมากครับคุณใช่ดีเลยที่ท่านนายพี่มดเลยอยากเจอแล้วเนี่ยอยากคุยร่วมกันด้วยนะครับผู้หญิงไม่มีเวลาคุยครบไหมจริงเมื่อกี้คุณพี่มดจะต่อเวลาได้ไหมเป็นอัศจรรย์อยู่นะที่จะสามารถพูดคุยมีสมิธได้ครบ9คนโอ้โหโอกาสตอนนี้แต่ที่สามีที่ฉันไม่อยู่ถึงก็ถือโอกาสดีนะครับในการเปลี่ยนเมนทันทีเปลี่ยนจาก1เป็น9เลยเป็น9คนเลยทีมแล้วจะต้องถ่ายรูปร่วมเฟรมคือมันจะหันมาหัวเราะสะอึกใส่ใส่สะอึกใส่นี่อะไรอยู่นะวันนี้อย่างที่บอกนายบายนายก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโปรเจกต์พิเศษที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะเขาตั้งใจกันมากเลยนะคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นกันมาเนี่ยหลายเดือนแล้วถูกต้องนะครับแน่นอนว่ากว่าจะเดบิวต์ออกมาได้ผลงานนักร้องศิลปินหนึ่งกลุ่มเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับต้องพร้อมเสียงต้องได้คุณภาพต้องถึงนะซึ่งเดี๋ยวพวกเขาถึงกันแน่นอนใช่แล้วคือต้องบอกเลยว่าทำไมถึงต้องซ้อมหนักคือทั้งนายบายนายเองทั้งทีมงานเองทั้งโฟโนล็อกเองเนี่ยก็อยากให้ทุกอย่างออกมาเป๊ะแล้วก็เต็มที่ที่สุดเพื่อที่แฟนๆทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ผิดหวังนะคะหลายๆคนบอกเลยนะว่าเป็นการกลับมาบางคนอาจจะเคยอยู่ในวงการมาแล้วช่วงหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาไปเก็บตัวแล้วเขากลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่จริงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแต่น่าจะเป็นเรื่องความพิถีพิถันนะครับที่ทำให้โฟโนล็อกเนี่ยมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้เพราะงานแน่นจริงๆเลยด้วยความพิถีพิถันนั่นเองครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะพวกเขาก็ก้าวเข้าสู่พรมแดงของโฟโนล็อกเฮดควอเตอร์แล้วนะคะนายบายนายนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้เก็บภาพกันสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับปีนี้นะคะรวมถึงการอวยพรให้กับโฟโนล็อกด้วยนะคะครับผมวันนี้จัดเต็มนะคะทุกคนก็แต่งตัวมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ตรงตรีมหมดเลยทุกคนเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะสนุกมากเลยคุณวุฒิมาแล้วโปรเจกต์พิเศษของคุณนะคะอ้าวกางแขนต้อนรับเลยสวัสดีนายบายนายค่ะโอ้โหต้องกางแขนเลยเหรอครับไหนทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมครับนี่อ้าวมาเดี๋ยวเราสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนี่ครับคุณดิฉันบอกเลยนะบางคนนี่เปลี่ยนลุคแบบเท่ขึ้นโตขึ้นดิฉันจำไม่ได้เลยฝากนิดนึงนะครับกล้องหลักอยู่ที่เสื้อขาวนี้กล้องหลักอยู่ฝั่งนู้นโอเคนะคะด้านนี้เลยนะครับค่ะอ้าวเดี๋ยวแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่านะคะแต่ละคนรวมถึงสวัสดีทักทายพี่ๆสื่อมวลชนด้วยในงานนี้โฟโนล็อกพรีเซนต์ครับสวัสดีครับต่อธนภพลีรัตนขจรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิวชิสนุชาตันติเมธครับผมสวัสดีครับกัปตันชลธรครับสวัสดีครับปอร์เช่ศิภกรครับผมสวัสดีครับเจมส์ธีระดลครับสวัสดีครับเติร์นละพัดครับผมเดี๋ยวมีเช็คให้กันสวัสดีครับแจ็คกี้จักรินครับสวัสดีครับเจเจกฤษณภูมิครับผมสวัสดีครับไอซ์ธานินครับผมค่ะเอาล่ะครบแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราได้มาที่โฟโนล็อกเฮดควอเตอร์นะคะรู้สึกยังไงบ้างกับความยิ่งใหญ่และแฟนๆที่มารอต้อนรับพวกคุณนะคะนายบายนายค่ะน่ะใครเป็นตัวแทนต่อพี่ครับตัวแทนโอเคครับผมอย่างแรกพวกเราทุกคนตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกยินดีมากเลยครับที่
ที่ได้มาร่วมงานนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างยิ่งใหญ่มากๆครับตื่นเต้นมากๆจริงๆฮะค่ะถัดมาครับคาดหวังอะไรบ้างอยากร่วมงานอะไรกับพี่วุฒิตอนนี้บอกได้เลยคือในความฝันของเราหรือว่าสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นคือจริงๆตอนนี้คุณมีโปรเจกต์อยู่แล้วแต่ว่าคิดว่ามันมีอะไรที่แบบอยากนำเสนอมีอะไรที่อยากทำอยากจะแบบโชว์ในปีนี้มากจริงๆมีไอเดียอะไรส่วนตัวคือผมว่าจริงๆแล้วไม่ต้องมีไอเดียอะไรเลยแล้วเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เตรียมของขวัญให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วครับผมอยากให้โชว์กันอยากให้ดูได้ดูกันโอเคค่ะเราสามารถที่จะแพลมความพิเศษของโปรเจกต์9 by 9ได้ไหมคะมารวมตัวกันเนี่ยจะทำอะไรให้แฟนๆได้ชมสื่ออยู่เยอะมากตรงนี้บอกได้ไหมครับใครบอกดิตีหน้าเข้มเครียดมาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับพวกเรานายบายนายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความครบเครื่องมากกว่าจริงๆแล้วปีนี้เราเตรียมโปรเจกต์พิเศษให้กับแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงเพลงแล้วรวมถึงคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในช่วงน่าจะปลายปีใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้ววันนี้ครับเราอาจจะไม่ได้มาด้วยอะไรทั้งนั้นนอกจากพวกเราจะเต็มที่เพื่อทุกคนแน่นอนครับค่ะโอ้คุณขาแปลว่าได้เห็นครบร้องเพลงเต้นมีคอนเสิร์ตมันมีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายมีซีรีส์ครบเครื่องจริงๆนะครับอันนี้แหละแปลว่าเราได้ทราบกันแล้วตรงตามจุดประสงค์ของคำถามเราละใช่ค่ะดังนั้นสุดท้ายให้อวยพรเลยครับให้กับโฟนาล็อกเลยในที่นี้ครับครับยินดีด้วยนะครับพี่วุฒิก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วจริงๆรู้จักพี่วุฒิมาก็รวมถึงพี่ๆโฟนาล็อกทุกคนด้วยนะครับรู้จักมาก็ 2-3 ปีแล้วทำงานด้วยกันมาตลอดเป็นพี่น้องที่รักกันมาตลอดทำให้ผมตื่นเต้นได้ทุกปีนะครับรวมถึงยินดีด้วยกับบ้านหลังใหม่น่าจะเป็นหลังที่พิเศษมากๆแล้วก็ขอให้พี่ๆโฟโนล็อกทุกคนนะครับตั้งใจทำคอนเทนต์ดีๆให้กับแฟนๆชาวไทยของพวกเราตลอดไปแล้วก็ในฐานะที่พวกเราปีนี้นายบายนายนะครับก็จะขอเต็มที่กับพี่ๆตลอดปีครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณวุฒิพูดกับน้องๆด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษแน่นอนคุณแพมนิดนึงแฟนคลับนี่โอ้โหจี้ฉันมากจริงๆคืออย่างที่น้องบอกอันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษดีเราจะมีแถลงด้านในนะครับแล้วก็ฝากพี่สื่อมวลชนเราจะมีแถลงพับลิกในวันที่27นี้นะครับที่The Emporium นะครับตอนประมาณ6โมงเย็นนะครับในวันนี้เนี่ยจริงคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของซีรีส์ของเพลงของคอนเสิร์ตอันนี้เดี๋ยวรอติดตามครับผมได้เลยพิเศษแน่นอนขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณจริงๆนะครับฝากด้วยนายบายนายนะคะพิเศษรับรู้ถึงพลังความตั้งใจเลยนะครับของหนุ่มๆทั้ง9คนนะครับที่จะจัดเต็มให้กับโฟนาล็อกแน่นอนแล้วก็หลากหลายโปรเจกต์ที่กำลังจะทยอยออกมาเป็นกระบวนพาเรทเลยค่ะในช่วงมีปีนี้นั่นเองนะครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะโอ้เอาเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณกันนิดนึงนะครับค่ะตอนนี้เราก็ยังมีแขกพิเศษนะคะเซเลบริตี้แล้วก็พี่ๆทุกๆคนนะคะเห็นบอกว่าจะมีสมาชิกวงไกอามาเดินพรมแดงด้วยเดี๋ยวเราพูดคุยนิดนึงดีกว่าก่อนที่งานด้านในจะเริ่มขึ้นนะครับได้เลยเดี๋ยวเราต้อนรับเธอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครับยังมีมาร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวพวกเขาจะได้เข้าไปชมความพิเศษด้านในโอ้โหต้องบอกว่าดีกรีความหล่อดีกรีความฮอตบริเวณนี้นะฮะละอุจริงๆ9เท่าเลยนะฮะ9เท่าตัวคุณคิดดูกว่าจะรวมตัวกันได้ถูกแต่ละนางแต่ละคนนะใช่ไหมคิวแน่นมากอยู่แล้วคิวก็แน่นนะครับกว่าจะรวมตัวกันซ้อมกันเต้นกันอะไรมากมายครับผมเรียบร้อยนะฮะทั้งภาพสื่อมวลชนได้ภาพครบแล้วนะครับโอเคแล้วเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญทั้งขอด้านในก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวด้วยขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณนะครับเรามีแขกพิเศษมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไทยจิงเก้นเมเจอร์โอเคถ่ายภาพร่วมกันเลยขายบัตรให้โฟโนล็อกทุกงานนะคะมีความพิเศษตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักถูกต้องเลยนะครับอีกท่านนึงทีเดียวหลากหลายช่องทางนะครับในการซื้อบัตรซื้อตั๋วต่างๆนะครับระบบดีทุกทีแล้วก็สามารถโอ้โหจำหน่ายได้มากมายอยู่แล้วถูกต้องค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้ยังมีศิลปินดาราทยอยมานะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับทางโฟโนล็อกด้วยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ที่เราพูดกันไปสำหรับ4 5 7 9ถ้าหลายๆคนติดตามผลงานของโฟโนล็อกอยู่จะรู้ว่าเขามีทั้งเรื่องของอีเวนต์เรื่องของผลงานโฆษณาต่างๆที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์มากมายนะคะคือมีตลอด
ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยโอ้โหรับรองได้เลยว่ายิ่งแน่นแล้วก็สนุกกันเข้าไปอีกนะคะครับมีมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ขาดสายแน่นอนนะครับดังนั้นรอติดตามเซอร์ไพรส์และความสนุกนี้วันนี้ในไลน์อัพก็อาจจะยังไม่ครบด้วยซ้ำมันมีดีเทลมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับบางทีมันก็อาจจะมีงานปุ๊บปั๊บรับโชคคุยกันลงตัวปุ๊บเอ้ยโอเคนะโปรเจกต์ดีๆก็เริ่มได้เลยค่ะนะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับแปมไกอานิดนึงนะครับค่ะเพราะว่าได้เกียรติมาเดินพรมแดงกับเราด้วยในวันนี้นะกับ Phonolog Presents นั่นเองนะครับตอนนี้เดินมาถึงบริเวณหน้างานแล้วนะครับเราพูดคุยกันเลยหน่อยดีไหมครับก่อนถ่ายภาพเชิญทางด้านนี้เลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนถ่ายภาพสวัสดีครับสวัสดีครับทรงใหม่พี่เพิ่งเห็นนะคะอ้าวเชิญเลยเชิญเลยนะคะทุกคนเชิญเลยนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมีตัวแทนนะให้แนะนำตัวแล้วก็พูดคุยกันสั้นๆแล้วกันเนาะนะคะค่ะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแปมนะคะแปมกายาค่ะค่ะยังเขินๆกันอยู่เอาเป็นตัวแทนแล้วกันได้นำตัวใช่ไหมคะค่ะเป็นตัวแทนนะค่ะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างมาร่วมงาน Phonolog Presents นะคะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจแทนสวัสดีพี่วุฒิด้วยนะคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทน Phonolog ด้วยค่ะนะคะวันนี้งานยิ่งใหญ่มากจริงๆเลยนะคะความประทับใจที่เคยได้ร่วมงานกันหรือว่าได้พบเจอกันส่วนตัวเป็นยังไงบ้างกับทาง Phonolog ค่ะคือส่วนตัวของแปมเนี่ยจะเป็นเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะค่ะนานมากเลยก็พี่วุฒิเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าเบิกทางให้เข้าวงการเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่า Phonolog ทํางานหนักมากเวิร์คฮาร์ดมากแล้วก็ผลงานทุกผลงานเนี่ยคือตั้งใจทําจริงๆค่ะก็เลยมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็รักPhonologมากเป็นพิเศษอยากอวยพรแล้วกันค่ะขอให้ทุกๆโปรเจกต์ที่Phonologจะทำนะคะทั้งในตอนนี้แล้วก็ในภายภาคหน้านะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆโปรเจกต์ไปเลยแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่อย่างที่บอกว่าพี่วุฒิของเราทำงานหนักจริงๆเวิร์คฮาร์ดนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพแบบนี้นะครับโดยคุณแปมไกอานั่นเองคุณสังเกตดูวันนี้เนี่ยศิลปินดาราและพาร์ทเนอร์ต่างคือมีทุกรุ่นทุกวัยจริงๆนะถูกต้องครับใช่ไหมคือร่วมงานได้แบบกับหลากหลายเลยนะคะถึงอย่างที่บอกว่าความพิเศษที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยจะมีมากจริงๆนะคะวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนจะได้เห็นโปรเจกต์ต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะความพิเศษของคอนเสิร์ตนะฮะไม่ว่าจะเป็น SP5 เป็น GOT7 เป็น9 by 9ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีลงดีเทลกันอีกถูกต้องนะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับยังมีภาพบรรยากาศด้านนอกให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ไปรับชมกันก่อนเลยครับ